ห้องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคมดาวเทียมไทยคม4ดวงใหญ่ที่สุดเลยเนาะใช่แล้วก็มีอายุนานที่สุดด้วยตั้งแต่ปี2548แน่โหทำไมลอยอยู่ได้นานจังใครมาเติมน้ำมันให้มันละเนี่ย ดาวเทียมไม่ได้ใช้น้ำมันหรอกส่วนใหญ่จะใช้เชื้อเพลิงเหลวชื่อไฮดราซินน่ะถ้าดาวเทียมเคลื่อนออกนอกตำแหน่งเราต้องใช้เชื้อเพลิงจุดระเบิดเพื่อปรับวงโคจรให้ถูกต้องเชื้อเพลิงที่ติดมากับดาวเทียมใช้งานได้ประมาณ 10-15 ปีพอเชื้อเพลิงหมดดาวเทียมก็ใช้งานไม่ได้แล้วละแล้วแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมีไว้ทำไมงั้นเหรอครับไว้สร้างกระแสไฟเพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียมน่ะแต่ถ้าตอนไหนดาวเทียมโคจรไปอยู่ในเงามืดของโลกก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แทนเหมือนโทรศัพท์มือถือไงแหมผลประดิษฐ์ดาวเทียมช่างเก่งจริงๆเลยนะครับ